ช่วงนี้ AI มีอะไรมาใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ฟังก์ชันก็มีเยอะขึ้นเราต้องเลือกมากขึ้นแล้วรวมถึงโมเดลด้วยค่ะบางทีโอ้โหโมเดลนี่พรึดเลยเราจะเลือกโมเดลตัวไหนดีจะใช้ฟังก์ชันไหนเมื่อไหร่นะคะอาจารย์นี้ทำคลิปย่อตัวนี้เพื่อสรุปไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งการ์ดไว้ให้สำหรับใครที่อยากจะดูสาธิตโดยละเอียดนะคะคลิปนี้มีคำตอบรวบทุกประเด็นเอาให้ครบเลยค่ะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นนะคะแล้วก็สรุปนะคะทุกฟังก์ชันทุกโมเดลของ AI Generative AI ตัวดังๆที่เปิดให้ใช้ฟรีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT อมตะนิรันดร์กาล Gemini ซึ่งตอนนี้ดีวันดีคืน Grok นะคะซึ่งเป็นขวัญใจอาจารย์นี้นะคะเพราะว่าให้โทเค็นเยอะนะคะทำงานได้ดีเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Cross ค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะใน Generative AI 4ตัวนี้มันมีฟังก์ชันมันมีโมเดลอะไรให้เราใช้บ้างเดี๋ยวจะไฮไลท์เฉพาะตัวที่เป็นตัวฟรีค่ะมาดูแล้วหลายคนงงไงว่าเอ้ยอาจารย์ฟังก์ชันนี้ใช้เมื่อไหร่ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงโมเดลนี้ใช้เมื่อไหร่เพราะอาจารย์นี่จะบอกว่าต้องเลือกให้ถูกแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าถ้าเลือกโมเดลผิดเลือกฟังก์ชันผิดเราจะไม่ได้อย่างที่เราอยากได้ค่ะดังนั้นต้องมาฟังค่ะพอมันอัปเดตขึ้นมาเยอะๆนะคะก็มีฟังก์ชันมีโมเดลเยอะเลยก็มาดูว่าแต่ละตัวใช้ทำอะไรกันดีกว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์นี้จะมีพูดถึงข้อดีข้อเสียด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าจอให้ดูว่าฟังก์ชันนั้นอยู่ตรงไหนนะไปอย่างเร็วๆเลยที่ฟังก์ชันแรกนะคะฟังก์ชันนี้เรียกว่า search ค่ะข้อดีคือฟังก์ชันนี้เวลาที่ใช้นะคะเขาจะแบ่งโทเค็นนึงมาไว้กับการค้นหาค่ะเพื่อค้นก่อนแล้วค่อยเอาข้อมูลมาตอบเราดังนั้นจะไม่ได้ดึงเฉพาะจาก data tank ที่เขามีจะค้นไปในเว็บข้างนอกด้วยต้องบอกว่าตอนนี้นะคะ generative AI เขาเปิดให้ retrieval augmented ได้ก็คือไปค้นแล้วก็เอามาเพิ่มเติมได้ในคำตอบข้อเสียก็คือว่าทุกคนต้องคำนึงนะคะว่าคำตอบเนี่ยมันมาจากข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ค้นไปทั่วทั้งหมดนะคะเขาก็เซ็นสัญญาไว้ว่าเขาจะค้นตรงไหนได้บ้างตอนนี้ตัวที่ดูเหมือนจะค้นได้ดีที่สุดก็คือ Gemini ค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าจอนะคะว่า search อยู่ตรงไหนนะหน้าจอแรก ChatGPT ค่ะ search คือปุ่มลูกโลกตรงนี้นะคะทุกคนนะแค่คลิกลูกโลกตรงนี้นะมันก็จะเป็น search แล้วค่ะคือเปิดเข้าเอาข้อมูลจากข้างนอก data tank ของ AI มาเสริมเพิ่มเติมข้อมูลที่ตอบเราได้นะคะนี่ค่ะเหมาะกับอะไรที่เราอยากได้ข้อมูลในการตอบอย่างเช่นที่เที่ยวที่ทันสมัยนะคะที่เที่ยวที่ทันสมัยสำหรับวัยรุ่นนะคะสำหรับการไปเที่ยวเชียงใหม่ในปีนี้นะคะปีนี้จะมีที่ไหนบ้างซึ่งแน่นอน data tank ของ ChatGPT นะคะถ้าเป็นฟรีเนี่ยถ้าจะได้จำไม่ผิดมันจะลิมิตอยู่แค่ประมาณปี2021อะไรประมาณนี้เองนะคะดังนั้นจะเพิ่ม data มันให้ทันสมัยขึ้นต้องพิมพ์ต้องกดคำว่า search รูปโลกตัวนี้ค่ะGemini ตอนนี้ไม่มี search แต่มี deep research เดี๋ยวจะได้จะมากล่าวต่อไปค่ะ Grok ค่ะนะฮะ Grok เปิดที่ตรงนี้นะคะทุกคนสำหรับการ search นะคะคลิกมาที่คำว่า Grok 3ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วคลิกปุ๊บแล้วกด enable search ไว้ค่ะนะ enable search คือเปิดให้ Grok สามารถค้นหาเว็บได้นะคะตรงนี้จะทำให้สามารถเปิดการ search ได้ค่ะนะ enable search ตรงนี้นะไปที่ Grok ค่ะตัวฟรียังไม่มีการเซิร์ชนะคะตอนนี้เปิดให้เฉพาะตัวที่ชำระเงินเพราะที่ชำระเงินในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามาถึงไทยแล้วหรือยังต่อไปคือฟังก์ชันที่เรียกว่า deep search ค่ะการค้นหาข้อมูลแบบเชิงลึกจะเป็นการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเป็นระบบมากขึ้นเพื่อมาตอบนะคะดังนั้นการเป็นระบบเนี้ยต้องใช้กระบวนการคิดด้วยก่อนค้นเช่นเดียวกันกับ search นะคะสิ่งที่ต้องคำนึงคือข้อมูลที่เข้ามันก็ไม่ได้เยอะทั้งหมดนะคะต้องไปดูเทอมในการ search ของเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวค่ะ ChatGPT ค่ะจะมีอยู่ในปุ่มนี้นะคะเป็น deep แต่ไม่ใช่ deep search deep research ค่ะอันนี้จะได้รวมไปด้วยนะคะ deep search และ deep research ก็คืออันเดียวกันนะเพียงแต่ว่าฝั่งของ ChatGPT ใช้คำว่า deep research นะคะเป็นการค้นคว้าเชิงลึกนี่นะคะปรับหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษให้ดูค่ะนะเขาจะเขียนว่า deep research เป็นรูปคล้ายๆกับกล้องเทเลสโคปดูดาวอะค่ะมันไปลึกไปที่ตัวต่อไปค่ะ Gemini ค่ะ Gemini เมื่อกี้จะเนกเกิดแล้วนะคะว่าเขามี deep research อยู่ตรงนี้นะเราก็ใช้ได้เลยนะคะแค่คลิกก็ใช้เป็น deep research ได้เลยนะซึ่งค่อนข้างดีได้ข่าวมาว่ามันค่อนข้างดีเหนือกว่าตัว ChatGPT แล้วก็ตัว Grok ด้วยซ้ำนะคะมาดู Grok ค่ะ Grok อยู่ตรงนี้ค่ะ deep search ค่ะอันนี้ deep search เลยนะคะ
แล้วก็ถ้าอยากให้มันเสิร์ชลึกกว่านี้นะคะอาจจะถึงขั้นรีเสิร์ชให้เราเลือก deeper search ค่ะนะมีทั้ง deep search และ deeper searchนะดังนั้นฟังก์ชันของ Deep Search มันเป็นชื่อกับ Deep Research มันใกล้เคียงกันนะคะซึ่ง Grok จะเพิ่มให้เป็น Deeper Search เนาะอ่ะไปที่ Cloud ค่ะเช่นเดิมนะคะ Cloud ตัวฟรีไม่มีแต่ Deep Research ให้เดี๋ยวจะได้สรุปให้ดูนะคะว่าใช้ฟังก์ชันพวกนี้เมื่อไหร่และตัวไหนมีบ้างในตัวที่เป็น AI ฟรีมาที่การคิดค่ะ Think หรือว่าการ Reasoning ให้เหตุให้ผลคิดเชิงตรรกะนะคะข้อดีของฟังก์ชันนี้นะคะคือมันจะคิดก่อนตอบดังนั้นบางครั้งเราต้องการการตอบประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือเราอยากจะระดมสมองหรือเราอยากให้มีการคิดใคร่ครวญแบบ slow thinking ก่อนจะตอบนะคะอย่าตอบเร็วได้ไหมให้ช่วยคิดใคร่ครวญให้ดีนะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของ think reasoning ซึ่งแน่นอนค่ะโทเค็นมันก็จะไปใช้กับการคิดค่อนข้างนานดังนั้นพอตอนการเขียนก็มีจำกัดนะคะดังนั้นเขาจะตอบได้สั้นนะคะเพราะโทเค็นในการเขียนก็กลายเป็นลดลงเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวค่ะตัว ChatGPT ค่ะนะคะเราจะเห็นคำว่า reason อยู่ตรงนี้นะคะนี่คือโมเดล think ของ ChatGPT นะคะแล้วก็ฟังก์ชัน think ไม่ใช่โมเดล function think ของ ChatGPT มันจะมีรูปคล้ายๆกับรูปหลอดไฟนะคะเราแค่คลิกตรงนี้จะเป็นการคิดละนะทีนี้ถ้าอยากได้ตัวที่คิดเก่งนะคะมันก็คือ O1 O3 O4 นะคะไม่มี O2 นะตรงนี้จะไม่มีให้เลือกนะคะตรงนี้จะไม่มีให้เลือก ChatGPT จะไม่มีโมเดลให้เลือกมากนักนะคะแต่วิธีการเลือกแอบให้แอบไขความลับให้อยู่ที่ตรงนี้ค่ะให้คุณคุยไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วคุณมาเลือกโมเดลที่ตรงนี้ค่ะนะตรงปุ่มนี้เลยที่เห็นว่าเป็นลูกศรไปกลับให้รีเจเนเรตผลใหม่ข้างๆมันจะมีลูกศรคว่ำลงแบบนี้ค่ะตรงนี้เราสามารถเลือกโมเดลได้ค่ะสำหรับของฟรีซึ่งอาจารย์เน้นแนะนำว่าถ้าอยากได้ Reasoning Advanced ขึ้นให้เลือก O4 Mini ค่ะ O4 Mini แต่พึงสังวรไว้ในใจนะเราได้แค่ Mini ก็คือโทเค็นจำกัดนะคะซึ่งไม่เหมือนกับตัวที่เสียตังค์คือตัว Plus นะมันจะได้โทเค็นเยอะกว่านี้แต่อย่างน้อยเป็นการเลือกโมเดลการคิดให้ได้มากขึ้นนะดังนั้นสรุปก็คือว่าเลือก reasoning นะคะให้คิดก่อนรอบหนึ่งแล้วมาเลือกโมเดลที่เป็น O4 mini ค่ะมาดู Gemini ค่ะ Gemini think เอาที่ตรงไหนนะเอาที่ตรงนี้ค่ะนี่ของฟรีนะตัวฟรีไม่ใช่ Gemini advanced นะเลือกคลี่ตรงนี้ออกมาค่ะแล้วเราจะเห็นนะคะ advanced reasoning อยู่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพึงคิดไว้ว่าเราได้แค่ flash นะ flash คือเท่ากับ mini แหละแล้วก็เป็นตัวที่เป็น experiment อยู่ก็คือ 2.5 flashนะคะอาจารย์นี่ขอแนะนำว่าจะเลือก 2.5 flat หรือ 2.5 pro ก็ได้นะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นตัวที่ค่อนข้าง reasoning สูง flat ก็จะแนะนำสำหรับ reasoning โดยตรง pro คือนอกจาก reasoning แล้วมันก็งานมันจะยากขึ้นด้วยคำตอบก็จะยาวขึ้นด้วยดังนั้นดูเหมือนว่าโทเค็นจะให้เยอะกว่าก็ถึงแม้ระบบจะแนะนํา 2.5 flat ส่วนตัวอาจารย์เนี่ยชอบไปติ๊ก 2.5 pro แต่เปลืองโทเค็นนะคะถ้าไม่ได้ซื้อ advance อาจจะใช้แป๊บเดียวจบใช้ไปเดียวอาจจะโดนลิมิตแล้วก็ได้อ่ะไปที่ Grok ค่ะ Reasoning ของ Grok ชัดเจนมากอยู่ตรงนี้ค่ะ Grok ไม่ต้องเลือกโมเดลให้วุ่นวายนะคะทุกคน Grok มีโมเดลเดียวฉลาดที่สุดคือ Grok 3จบนะคะก็ติ๊กตรงติ๊งตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือฮาอยู่แล้วนะคะว่าติ๊งของ Grok ดีมากไปที่ Cloud ค่ะนะ Cloud รอบนี้ไม่ค่อยจะดูให้อะไรเลยนะคะเส้นเดิมอ่ะ Cloud ถ้าเป็นฟรีนะคะมันไม่มีอ่ะทุกคนมันไม่มีให้ติ๊กนะมันเน้นเรื่องการเขียนอย่างเดียวเป็นหลักนะคะดังนั้นคลอสไม่มีฟังก์ชันต่อไปแถมให้นะคะคือฟังก์ชันที่อาจารย์นี่ก็ชอบนิยมใช้แล้วก็นิยมสอนก็คือการมีส่วนร่วมกับ AI ด้วย Canvas ค่ะไม่ใช่ฟังก์ชันใหม่นะทุกคน ChatGPT มีมาตั้งนานละแต่มันเป็นฟังก์ชันใหม่ของหลายๆตัวที่มีกันตามมาก็เลยขอเอามานำเสนอไว้ด้วยว่าข้อดีคือทำให้เราเขียนงานร่วมกับ AI ได้เรามีส่วนร่วมกับ AI โดยที่งานทั้งหมดยังเก็บอยู่ในประวัติของแชททำให้เราสามารถสนทนาได้ต่อเนื่องได้ไม่ขลุกขลักนะคะเพราะมันเก็บตรงนั้นไว้ในประวัติแชทละข้อเสียคือหน้าจอของมันจะงงๆนิดนึงนะคะต้องฝึกใช้นะต้องฝึกใช้เพราะมันจะขึ้นมาเป็น2หน้าจอเนาะเป็นซ้ายเป็นขวาเดี๋ยวมาดูว่าตัวไหนมีกันบ้างค่ะ ChatGPT ค่ะตัวฟรีมีอย่างแน่นอนค่ะนะวิธีหาได้2ตำแหน่งค่ะนะตำแหน่งแรกนะคะก็คือถ้าเป็นแชทเก่านะคะ
แชทเก่าได้คำตอบที่ถูกใจแล้วอยากเปิดแคนวาสให้มาติ๊กตรงนี้ค่ะดินสอแล้วมีรูปดอกจันนะดินสอแล้วมีรูปดอกจันอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆกับปุ่มลำโพงติ๊กตรงนี้ได้เลยหรือตั้งแต่แชทแรกเลยค่ะเปิด Open New Chat นะคะถ้าดินสอจิ้มกระดาษนี่คือ Open New Chat นะคะเสร็จปุ๊บเห็นจุด3จุดตรงนี้นะคะนี่คือฟังก์ชันในการสร้างแคนวาสค่ะนะมีส่วนร่วมในการเขียนสามารถเปิดตั้งแต่ต้นได้เปิดปุ๊บเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มสั่งพร้อมค่ะพร้อมตรงนี้ก็จะไปสั่งด้วย Canvas ค่ะจะขึ้นหน้าจอซ้ายขวาแต่ทั่วไปประสบการณ์อาจารย์นี้มักจะเป็น Canvas หลังจากเราได้ผลแล้วเพราะเรามักจะประเมินผลก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบปุ๊บแล้วมันมีบางส่วนเราจะปรับแก้นะคะแล้วมันไม่เยอะเราก็อยากจะปรับแก้ด้วย Canvas มันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือ ChatGPT ค่ะ Gemini ค่ะ Gemini เป็นตัวที่เริ่มมี Canvas แล้วอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะอยู่ตรงนี้ติ๊กได้เลยติ๊กได้เลยแล้วก็ทำการสั่งพร้อมเจมินายสั่งพร้อมไปได้เลยกรอกไม่มีแคนวาสโดยตรงนะคะแต่สามารถเปิดแคนวาสได้ถ้าเกิดเขามองว่างานนั้นเป็นการเขียนที่อาจจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากเราอย่างเช่นเราให้เขาช่วยเขียนปรับปรุงเนื้อหาข้างบนเป็นโครงร่างการวิจัยนี่นะคะเห็นไหมคะพอเราบอกว่าให้เขาช่วยเขียนปรับข้างบนนะคะเป็นโครงร่างการวิจัยเขาจะเริ่มรู้สึกว่างานเขียนเนี้ยมันจะเป็นงานเขียนที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับเราดังนั้นถ้ามีคำว่าเขียนคำว่าช่วยเขียนช่วยเขียนใหม่นะคะจะกระตุ้นให้การทำงานของแคนวาสเกิดขึ้นทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหน้าจอซ้ายขวาถ้าใครสนใจเกี่ยวกับแคนวาสเดี๋ยวจะทิ้งการ์ดไว้ให้ค่ะส่วนครอสนะคะยังคงความเป็นเช่นเดิมอยู่นะคะคือในฟังก์ชันฟรียังไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับแคนวาสหน้านี้เป็นหน้าสรุปนะคะทุกคนให้เห็นนะคะฟังก์ชันต่างๆซึ่งอาจารย์เนก็รีวิวโมเดลไปด้วยพร้อมกันเลยฟังก์ชันเซิร์ชใช้เมื่อไหร่เมื่อจะหาข้อมูลนะคะมาตอบนะโดยที่จะเป็นข้อมูลภายนอกนอก data tank ของ AI AI ตัวใช้ฟรีที่มีตรงนี้นะคะคือ ChatGPT Grok ค่ะมาส่วน Deep Search ค่ะบางทีจะเรียกว่า Deep Research บางทีจะเรียกว่า Deeper Searchอาจารย์เนคขออนุญาตว่าเทียบนะคะเทียบความเข้มข้นของการเสิร์ชแล้วเนี่ย deeper search จะค้นลึกกว่า deep search แล้วก็ deeper search จะใกล้เคียงกับ deep research ค่ะนะต่าง AI ต่างค่ายก็เลือกคำมาต่างกันเนาะใช้เมื่อไหร่เพื่อต้องการหาข้อมูลเชิงลึกมาตอบประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนที่อาจจะต้องมีการวางแผนการค้นมีการค้นหลายรอบนะมีการคิดด้วยค้นด้วยนะคะซึ่งตัว AI ใช้ฟรีที่มีนะคะมี ChatGPT มี Gemini มี Grok ค่ะซึ่งตัว ChatGPT Gemini Grok มีให้หมดมาที่โมเดล Think ค่ะเมื่อต้องการให้เขามาช่วยคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดวิพากษ์ Critical Thinking คิดสร้างสรรค์ Creative Thinkingหรือระดมสมองร่วมกับเรา brainstorm thinking นะคะหรือให้คิดเป็นลำดับขั้นเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งมีลักษณะของการโชว์การคิดก่อนจะตอบเราเป็น slow thinking เลยโทเก้นส่วนใหญ่จะถูกเทไปกับการคิดก่อนแล้วค่อยเขียนดังนั้นเขียนตอบได้ไม่ยาวมากนักตัวที่แนะนำว่าใช้ฟรีมีก็คือ ChatGPT Gemini แล้วก็ Grok ค่ะมาที่ Canvas ค่ะ Canvas คือเมื่อเราต้องการร่วมเขียนกับ AI นะคะเมื่อจะร่วมเขียนกับ AI หรือต้องการแก้เฉพาะส่วนนะคะ AI ตัวที่ใช้ฟรีที่มีก็จะประกอบไปด้วย ChatGPT Gemini Grok ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมคะรีวิวโมเดลให้ดูรีวิวฟังก์ชันให้ดูเลยเพราะมีคำถามถามมาว่าตอนนี้มันมีฟังก์ชันใหม่ๆเยอะเลยพลาดการฟังวิดีโออาจารย์เนปไปไม่ทันเลยดังนั้นอาจารย์นี่ก็เลยอัปเดตให้อยู่ในวิดีโอสั้นๆแล้วก็เห็นช็อตๆกันเลยแล้วถ้าใครสนใจฟังก์ชันไหนนะคะก็ไปดูวิดีโอแต่ละส่วนได้ไปเสิร์ชวิดีโอแต่ละส่วนในช่องอาจารย์นี่เลยแล้วเช่นเดิมนะคะเมมเบอร์ค่ะอาจารย์นี่แจกเป็นกราฟิกนะคะที่รวมนะคะฟังก์ชันแต่ละอันกับวิดีโอไว้ให้นะคะ QR code ของวิดีโอไว้ให้ดาวน์โหลดไปใช้ไปแจกกันได้เลยนะคะสำหรับเมมเบอร์หวังว่าพวกเรานะคะต่อไปนี้นะคะเลือกฟังก์ชันให้ถูกกับงานแล้วก็เลือกโมเดลให้ตรงกับแต่ละฟังก์ชันด้วยเพราะ AI บางตัวที่ใช้ฟรีนะคะมันมีหลายโมเดลอาจารย์นี้แอบเผยเทคนิคนะคะการเลือกโมเดลของ ChatGPT ด้วยส่วน Gemini เนี่ยหลายโมเดลอยู่แล้วนะคะไปเลือกใช้กันได้เลยกรอกไม่ต้องคิดมากค่ะมีโมเดลเดียวนะส่วนคลอสนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะฟังแบบฟรีเนี่ยมันใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะนะก็เลยวันนี้ก็เลยดูเหมือนคลอสเลยด้อยไปนิดนึงนะคะแต่สำหรับสายเขียนที่รู้สึกว่ายังใช้คลอสฟรีแล้ว
อดออมกับโทเค็นที่มันให้น้อยได้นะคะก็แนะนำนะคะว่าภาษาเขาดีค่ะนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าชอบอย่าลืมนะสิ่งสำคัญเลยกดไลค์วิดีโอชุดนี้กดแชร์ไปให้กับคนที่ได้ใช้แชร์เก็บไว้ดูเองแล้วที่สำคัญค่ะกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะแล้วทิ้งคอมเมนต์ไว้นะถ้าอยากจะฟังเรื่องอะไรขอบคุณผู้ติดตามทุกคนขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยค่ะหลายคนสมัครใหม่เข้ามานะคะเดี๋ยวอาจารย์นี้ไปทำวิดีโอคลิปทักทายค่ะ